ช้าวันนี้นะครับเราจะดูพระวจนะพระเจ้าในมัทธิวบทที่25ข้อที่14ถึงข้อที่30ครับมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30ผมอยากขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สินของตนไว้กับพวกเขาคนหนึ่งท่านให้5ตะลันคนหนึ่ง2ตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5ตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีก5ตะลันคนที่ได้รับ2ตะลันก็ได้กำไรอีก2ตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับ5ตะลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน5ตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับ2ตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน2ตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจตรณีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หว่านรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้ปล่อยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้หว่านรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้ปล่อยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับทั้งเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไว้บ่าวชั่วช้านี้ไปทิ้งเสียอย่างที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าขอทรงให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่รับมอบฉันทะของพระองค์รับมอบตะลันที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราด้วยการอารักขาและกระทำให้เพิ่มพูนเกิดผลขอให้พระคำในเช้าวันนี้ได้ส่งผลเป็นข้อคิดสำหรับการใช้เวลาการใช้ชีวิตและการใช้ศักยภาพความสามารถทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราให้เกิดผลเพื่อตะลันของเราจะถูกทวีคูณไม่ใช่ถูกนำไปฝังดินขอทรงให้พระคำในเช้าวันนี้เป็นมากกว่าความรู้ในหัวของเราแต่ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจเพื่อทุกวันของเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เราสาธุการและขอพระเจ้าทรงทำงานผ่านพระคำตอนนี้ในจิตวิญญาณของเราด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่า FB Mayer นะครับเขาบอกว่าอย่ามัวเสียเวลารอคอยและเฝ้าหาแต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอาจจะไม่มาถึงเลยแต่จงสัตย์ซื่อดูแลสิ่งเล็กๆที่มักจะวิ่งเข้ามาหาคุณเขาบอกว่าอย่ามัวแต่เสียเวลาเฝ้ารอคอยสิ่งใหญ่ๆเพราะมันอาจจะไม่ได้มาถึงแต่จงสัตย์ซื่อดูแลสิ่งเล็กๆที่มันมักจะวิ่งเข้ามาหาชีวิตของคุณมีคนไม่น้อยอยากจะรอโอกาสใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ๆที่ฮุบเบ็ดทีเดียวจะได้จบเลยทีเดียวแล้วเราก็เฝ้ารอใฝ่ฝันถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้มาถึงจนเรากลายเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อที่จะดูแลสิ่งเล็กๆที่มันมักจะมาถึงชีวิตของเราบางทีสิ่งเล็กๆเมื่อมันรวมกันมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีผลที่ใหญ่โตเมื่อนั่งคำเปรียบพระวจนะในการนมัสการว่าบางครั้งการขยับเรือทั้งลำมันเกิดขึ้นจากหางเสือเล็กๆเพียงแค่อันเดียวบางครั้งสิ่งเล็กๆที่เราทำนั้นถ้าหากเราทำอย่างสัตย์ซื่อมันอาจจะกำหนดความเป็นไปของสิ่งใหญ่ๆและส่งผลปลายทางได้อย่างน่าอัศจรรย์พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นคำอุปมาที่พระเยซูได้กล่าวกับหมู่เหล่าสาวกของพระองค์อยู่ในบริบทเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองโดยก่อนหน้านั้นพระเยซูได้พูดถึงตัวอย่างของหญิงที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวที่ได้เตรียมน้ำมันตะเกียงเอาไว้กับไม่ได้เตรียมน้ำมันตะเกียงเอาไว้คนเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการกลับมาของพระเยซูแตกต่างกันออกไปส่วนครั้งนี้พระเยซูได้ยกตัวอย่างของบ่าว3คนแต่ละคนได้รับเงินตะลัน1ตะลันบ้าง2ตะลันบ้าง5ตะลันบ้างจากนายหลังจากนั้นนายก็เดินทางไปต่างเมืองเวลาผ่านไปนายกลับมาอีกครั้งนึงก็มาเรียกเอาผลจากทรัพย์ตะลันที่นายได้ฝากเอาไว้ให้กับบ่าวทั้ง3คนคำอุปมานี้คือข้อแตกต่างระหว่างคนสัตย์ซื่อ
กับคนที่ปล่อยโอกาสให้สูญเปล่าความจริงของการเป็นคริสเตียนเราคือผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันเราคือผู้ที่ได้รับความรับผิดชอบด้วยมันมีทั้งสิทธิพิเศษและมีทั้งความรับผิดชอบคู่กันในการเป็นคริสเตียนเราได้เป็นบุตรพระเจ้าเราได้สิทธิพิเศษได้รับการไถ่เราได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าความรับผิดชอบของเราคือการเป็นตัวแทนพระเจ้าที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายชีวิตของคริสเตียนจึงมีทั้งสิทธิพิเศษและมีทั้งความรับผิดชอบหากเราสนใจเป็นเฉพาะสิทธิพิเศษไม่สนใจความรับผิดชอบเราก็มองพระคัมภีร์เป็นแค่ครึ่งเดียวหรือหากเราสนใจแต่ความรับผิดชอบโดยไม่ตระหนักสิทธิพิเศษของการเป็นบุตรพระเจ้าเราก็มองพระคัมภีร์เป็นแค่ครึ่งเดียวเช่นกันเราเห็นคนไม่น้อยที่เป็นคริสเตียนคือยึดความเป็นบุตรพระเจ้าแต่ไม่ได้สนใจความเป็นผู้รับใช้ขณะเดียวกันเห็นคริสเตียนบางคนยึดความเป็นผู้รับใช้โดยไม่ตระหนักความเป็นบุตรของพระเจ้าความจริงมันมีสองฝากนี้สำหรับชีวิตของเราคือชีวิตที่ได้รับพรได้รับสิทธิพิเศษและขณะเดียวกันเป็นชีวิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้ให้กับเราด้วยชีวิตของเราจึงมีวัตถุประสงค์เราไม่ได้เกิดมาจากความว่างเปล่าเราไม่ได้เป็นผลของความบังเอิญเราไม่ได้เป็นผลของการสุ่มแต่พระเจ้าได้ระบุเจาะจงกำหนดเราเป็นเราพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เลือกมนุษย์มาเพื่อจะให้จบลงแค่หลุมฝังศพแต่พระองค์ได้เลือกมนุษย์และสร้างมนุษย์จัดเตรียมทุกอย่างของมนุษย์เพื่อจะให้มนุษย์ได้ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ด้วยกันกับพระเจ้าพระองค์จึงสร้างเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์พูดพร้อมกันชีวิตเรามีวัตถุประสงค์เอเมนชีวิตเรามีวัตถุประสงค์พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างต่อโลกใบนี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังให้ความสามารถกับเรายังให้ทรัพยากรกับเราให้เรามีเวลาให้เรามีความสามารถให้เรามีทรัพย์สินให้เรามีร่างกายให้เรามีผู้คนรอบข้างมีสังคมและสิ่งเหล่านี้คือทรัพยากรสำคัญสำหรับชีวิตเราที่เราจะทำให้เกิดผลและเป็นพรตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่กำหนดเป็นพระประสงค์ต่อเราหรือไม่จึงไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าเราไม่มีอะไรเลยในชีวิตเพราะทุกคนมีตารางอาจจะแตกต่างกัน1บ้าง2บ้างหรือ5บ้างไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีและพระเจ้าสนใจว่าทุกคนจะใช้สิ่งที่มีให้สัตย์ซื่อได้อย่างไรวิธีการอารักขาของบ่าวทั้ง3คนนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของบ่าวทั้ง3คน2คนสัตย์ซื่อแม้นายไม่อยู่แต่อีกคนนึงไม่สัตย์ซื่อเพราะนายไม่อยู่นั่นมันสะท้อนตัวตนจริงของบ่าวว่าเป็นอย่างไรในชีวิตจริงของเราพระเจ้าก็มอบโอกาสและสิ่งดีมากกว่าที่เราจะรู้ตัวเสียด้วยซ้ำคริสเตียนไม่น้อยรู้และปรารถนาใช้ชีวิตเป็นผู้อารักขาที่ดียอดเยี่ยมขณะที่คริสเตียนบางคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีอะไรที่จะต้องอารักขาอีกบางคนยังดูถูกตัวเองดูหมิ่นตัวเองไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองทั้งที่ความจริงพระเจ้าได้บรรจุของมีค่าอยู่ในตัวของเขาและพระเจ้าคาดหวังเขาที่จะใช้สิ่งที่พระเจ้าให้นั้นอย่างเกิดผลคำบรรยายนี้จะทำให้เราหวนกลับมาสนใจเรื่องการใช้ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้เพียงใช้ชีวิตอยู่ในโลกเพียงแค่เพื่อจะบันเทิงเริงรมย์เท่านั้นแต่เราใช้ชีวิตเพื่อจะทำน้ำพระทัยพระเจ้าที่เป็นพระประสงค์ให้สำเร็จในชีวิตของเราต่างหากคำสอนในวันนี้คำอุปมาในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าคาดหวังในชีวิตของเรามากแค่ไหนพี่น้องที่รักครับแม้คนอื่นจะคาดหวังกับท่านหรือไม่ก็ตามแต่จากคำอุปมานี้ทำให้เห็นว่าพระเจ้าคาดหวังในชีวิตของท่านเองไหมครับแม้คนที่มี1ตารางเท่านั้นพระเจ้าก็คาดหวังกับเขาให้ทวีคูณ1ตารางที่เขามีจึงไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เล็กเกินไปกว่าที่พระเจ้าจะคาดหวังในชีวิตของเขาแม้คนอื่นจะไม่เคยคาดหวังกับเราแต่พระเจ้าคาดหวังกับเราแม้เราจะไม่คาดหวังกับตัวเราเองเพราะเราคิดว่าเราเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่พระเจ้าคาดหวังกับเรานี่คือสิ่งที่ปรากฏในคำอุปมานี้นายไม่ได้เพียงแต่สนใจคนที่มี5ตารางแต่นายสนใจคนที่มี1ตารางด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่านายคนนี้คาดหวังนายทุกคนแม้คนที่ดูเหมือนเล็กน้อยที่สุดและคำอุปมานี้จะสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายนี้ว่าอย่าเอาโอกาสไปฝังดินอย่าเอาโอกาสไปฝังดินเพราะนี่คือสิ่งที่บ่าว1ตารางทำเขาเอาโอกาสที่พระเจ้ามอบให้กับเขาไปฝังลงในดินโดยคำบรรยายวันนี้จะได้แบ่งถึงการศึกษาบ่าว2กลุ่มด้วยกันบ่าวกลุ่มแรกคือบ่าวที่สัตย์ซื่อและบ่าวกลุ่มที่2คือบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อเรามาดูด้วยกันในกลุ่มที่1บ่าวที่สัตย์ซื่อในข้อ16ถึง17และข้อ20ถึง23พระคัมภีร์ได้บอกว่าบ่าวที่สัตย์ซื่อ2คนคนนึงได้รับ2ตะลันอีกคนนึงได้รับ5ตะลันทั้ง2คนนี้ได้ลงทุนลงมือทำให้สิ่งที่เขาได้รับมานั้นงอกเงยเขาฉลาดและเขาไม่เกียจคร้านเขามองว่าการที่นายได้มอบตะลันให้กับเขาถือเป็นสิทธิพิเศษเพราะนายวางใจ
จึงได้ให้ตะลันกับเขาเพื่อจะทำให้มันเกิดผลและงอกงามเขามองว่าการได้รับความรับผิดชอบถือเป็นสิทธิพิเศษเขาเหมือนกับคนที่วิ่งหาบอกว่าจ้างฉันใช้ฉันใส่สิ่งดีมาให้ฉันและเมื่อนายได้มอบสิ่งดีมาให้เขารู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษเขาไม่ได้มองว่าเป็นภาระมีคนไม่น้อยที่อาจจะมองว่างานพระเจ้าเป็นภาระแต่สำหรับผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเขามองตรงกันข้ามเขามองว่าถ้าพระเจ้าให้เขาดูแลคนแสดงว่าพระเจ้าไว้ใจเขาว่าจะดูแลลูกของพระองค์คนอื่นได้ถ้าพระเจ้าให้เขาดูแลคนเพิ่มเขาจะไม่ได้มองว่าตารางเวลาเขาจะต้องหายไปเท่าไหร่เขาจะเหนื่อยมากแค่ไหนเขาจะไม่มานั่งสงสารตัวเองแต่เขาจะมองเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าเชื่อว่าเขาจะสามารถดูแลและเป็นพรต่อคนได้มากยิ่งขึ้นการที่มองว่าเมื่อไหร่เราได้รับความรับผิดชอบมากขึ้นและขอปัดภาระเป็นมุมมองที่เรามองงานพระเจ้าในรูปแบบที่ผิดไปแท้จริงพระคัมภีร์บอกว่ามีกำไรอยู่ในงานทุกอย่างไม่ว่าเราทำงานไหนงานนั้นมีกำไรที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลได้เสมอเราจึงมองงานรับใช้พระเจ้าแบบบ่าวที่สัตย์ซื่อคือมองเป็นสิทธิพิเศษเราจึงปรารถนาเหมือนกับคาเลบบอกว่าขอเฮบรอนให้ข้าไม่งั้นให้ข้าตายคาเลบไม่มองว่าเป็นโอ้โหภาระที่จะต้องมีมิชชั่นใหม่สำหรับชีวิตแต่คาเลบปรารถนาอยากจะเข้าไปสู่มิชชั่นนั้นและเมื่อเขาได้รับการมอบหมายมิชชั่นใดมิชชั่นหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าวางใจในชีวิตของเขาจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากหากคริสเตียนคนหนึ่งทำงานในบริษัทอย่างดียอดเยี่ยมแต่งานที่พระเจ้ามอบหมายให้ดูแลคนกลับทำเพียงแค่ระดับพอผ่านไปมันจะเป็นเรื่องน่าแปลกที่จะกลายเป็นคนสองมาตรฐานคือการทำงานกับที่ทำงานได้ประเมินผลเอแต่การทำงานในคริสตจักรในกลุ่มแคร์อาจจะเป็นแค่ระดับซีหรือระดับ D-Doc ที่เป็นเพียงแค่พอผ่านไปนั่นหมายความว่าเราขาดความเข้าใจสำหรับการดำเนินชีวิตว่านายที่แท้จริงของเราไม่ใช่เพียงมนุษย์ที่เป็นนายชั่วคราวแต่คือพระเจ้าที่เป็นนายถาวรนิรันดร์ผู้ที่เราจะต้องเสนอรายงานคริสเตียนจึงต้องใช้ชีวิตของเราเพื่อจะตอบสนองให้ถูกใจนายมีหนังสือบางเล่มเขียนว่าทำงานถูกใจนายรับใช้ถูกใจนายเพราะเขามองว่าถ้าเราทำอะไรตรงกับสิ่งที่นายต้องการมันก็จะมีความเจริญก้าวหน้าและเราจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของหน่วยงานองค์กรได้การใช้ชีวิตของคริสเตียนจึงต้องถามว่านายต้องการอะไรพระเจ้าต้องการอะไรและทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการนั้นให้เกิดผลเราจึงไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศที่เป็นคริสเตียนแต่เราเป็นคริสเตียนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเราไม่ได้เป็นนักเรียนที่เป็นคริสเตียนแต่เราเป็นคริสเตียนที่เป็นนักเรียนสิ่งที่เป็นสถานะดั้งเดิมและนิรันดรของเราคือความเป็นคริสเตียนและในบทบาทการเป็นพนักงานก็เป็นบทบาทหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับชีวิตของเราเปาโลจึงหนุนใจเราบอกว่าไม่ว่าจะทำงานใดจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ในโคโลสีบทที่3ข้อ23ได้พูดไว้แบบนี้บ่าวที่สัตย์ซื่อเขาจึงมองว่าทุกงานที่เขาได้รับเป็นสิทธิพิเศษเมื่อผู้นำฝ่ายวิญญาณได้มองว่าเขาดูแลคนนี้ได้และได้ขอให้เขาดูแลใครสักคนหนึ่งเขาจะถือว่านั่นเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าไว้ใจและมอบลูกของพระเจ้าคนหนึ่งให้เขาช่วยดูแลทำให้เติบโตขึ้นและเขาจะรับผิดชอบอย่างดีจะหาวิธีการจะหาคานทดจะหาเครื่องมือช่วยที่เขาจะสามารถรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นให้ไม่มีการขาดตกบกพร่องความรับผิดชอบที่ดีเป็นอย่างไรเราเห็นอย่างน้อย4อย่างของบ่าวผู้สัตย์ซื่อนี้อย่างแรกรับผิดชอบแม้นายไม่อยู่เขารับผิดชอบแม้ว่านายไม่อยู่ครับข้อ14บอกว่านายเดินทางไปไกลบ่าวผู้สัตย์ซื่อนี้เขาทำงานรับผิดชอบอย่างดีเขาถือว่าเป็นเหมือนกับงานของเขาเองเขาทำตัวราวกับว่าเขาเป็นเจ้าของเขาอยากจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดแม้นายไม่อยู่เขาก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เขาจะไม่มีภาษิตที่บอกว่าแมวไม่อยู่หนูล่าเริงนายไม่อยู่หนูก็สามารถปล่อยปละละเลยตัวเองเพราะนายของเขาคือจิตสำนึกของตัวเขาเองเขาให้นายเป็นจิตสำนึกของตัวเองที่จะตระหนักว่ามีนายที่คอยควบคุมและดูแลเขาอยู่ในจิตสำนึกของเขานายผู้นี้ให้เกียรติไม่มานั่งควบคุมงานตลอดเวลาแต่ให้เป้าหมายให้ความรับผิดชอบเป็นส่วนบุคคลแสดงถึงความไว้วางใจที่นายต้องการอยากจะเชื่อในส่วนดีของบ่าวที่สัตย์ซื่อผู้นี้จริงๆคริสเตียนจึงต้องรับผิดชอบงานพระเจ้าอย่างเต็มที่แม้ใครจะถามถึงตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบก็ตามและสิ่งที่2ที่บ่าวเหล่านี้แสดงความรับผิดชอบคือรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในส่วนที่ได้รับบ่าวเหล่านี้บางคนได้1บางคนได้2บางคนได้5ตะลันตะลันสำหรับเขาเนี่ยแตกต่างออกไปเคยมีคนถามผมทำไมพระเจ้ายุติธรรมและพระเจ้าถึงให้มนุษย์ในโลกนี้แตกต่างกันทำไมบางคนรวยมากบางคนรวยน้อย
บางคนจนเยอะดูเหมือนทำไมระดับเลเวลของมนุษย์มันแตกต่างกันออกไปนั่นคือความจริงของโลกใบนี้พระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีให้ทุกอย่างเท่ากันบางคนบอกถ้าพระเจ้ายุติธรรมก็ต้องให้มนุษย์ทุกคนเท่ากันสินั่นแสดงว่าเราเข้าใจคำว่าความยุติธรรมด้วยนิยามที่แตกต่างออกไปคำว่าความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องเท่ากันพี่น้องพนักงานในบริษัททุกคนมาวันนี้เราจะบริหารบริษัทอย่างยุติธรรมทุกคนจะได้เงินเดือนเท่ากันหมดพี่น้องคิดว่ามันยุติธรรมไหมครับความยุติธรรมไม่ใช่หมายถึงการเท่ากันความยุติธรรมหมายถึงการมีเหตุมีผลตามสิ่งที่ควรเป็นตามน้ำหนักความถูกต้องดังนั้นในทางของพระเจ้าพระองค์จึงไม่ได้ให้ทุกคนมีเท่าเทียมกันศักยภาพความสามารถตะลันและของประทานและความจริงเราก็เปรียบเทียบกันแบบตะลัน1 2หรือ5ไม่ได้ความสามารถในชีวิตมนุษย์มันเปรียบเทียบเชิงปริมาณไม่ได้และบอกไม่ได้หรอกคริสเตียโนโรนัลโดเก่งกว่าไทเกอร์วูดส์เพราะเขาเก่งคนละแบบความสามารถไม่ใช่เชิงปริมาณที่มาตวงวัดกันได้ตะลันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับแต่ละคนแตกต่างออกไปตะลันหมายถึงหน่วยของน้ำหนักอาจจะใช้กับทองคำใช้กับเงินหรือใช้กับเหล็กก็ได้ในที่นี้น่าจะเป็นการใช้กับเงินหรือซิลเวอร์นะครับคนหนึ่งได้5ตะลันได้2ตะลันอีกคนหนึ่งได้1ตะลันนายให้แตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละคนในข้อ15บอกว่าตามความสามารถของแต่ละคนนั่นหมายความว่านายเนี่ยรู้ว่าใครจะมีความสามารถทำให้เกิดผลได้มากน้อยแค่ไหนนายก็ให้ตามเหตุผลตามความยุติธรรมและสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนกับความเป็นจริงในโลกที่แต่ละคนได้ทรัพยากรแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามคนที่ได้2และ5ตะลันก็ทำให้มันทวีคูณเกิดผล 100% ได้เหมือนกันจึงไม่ใช่ประเด็นว่าได้มากหรือน้อยแต่เป็นประเด็นความสัตย์ซื่อกับสิ่งที่ได้รับมาต่างหากว่าเราใช้สิ่งนั้นให้เกิดผลหรือไม่คริสเตียนที่เข้าใจความจริงของคำอุปมานี้จะไม่ตกหลุมพรางของการเปรียบเทียบกับคนอื่นจะไม่เปรียบเทียบว่าคนนั้นได้เยอะกว่าเราเราได้แค่นี้เองแต่เขาจะมองสิ่งที่เขาได้รับและจะสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เขาได้รับเพื่อจะทำให้มันเกิดผลและก็ทวีคูณนายบอกว่าถ้าเขาสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยวันหนึ่งเขาก็จะได้รับความวางใจให้ดูแลของที่ใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแม้โอกาสเล็กๆที่พระเจ้ามอบให้เราเอเมนไหมครับให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแม้ลูกแกะเพียงสักคนหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลเราต้องมีตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะไม่ให้ใครสักคนหนึ่งสูญไปยกเว้นอย่างที่พระเยซูอธิษฐานคือลูกแห่งความพินาศเท่านั้นขอให้เราตั้งใจแบบนี้ที่จะสัตย์ซื่อกับโอกาสเล็กๆทุกอย่างในชีวิตของเราพูดพร้อมกันสิครับบอกคนข้างสัตย์ซื่อกับโอกาสเล็กๆและพระเจ้าจะอวยพรคุณให้ดูแลสิ่งใหญ่เอเมนไหมครับสิ่งที่3ที่เป็นความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนที่แตกต่างกันไม่ใช่เพียงแค่เมื่อไหนไม่อยู่สิ่งที่3คือรับผิดชอบโดยทำให้จำเริญขึ้นรับผิดชอบโดยทำให้จำเริญขึ้นการอารักขาไม่ใช่การเก็บไว้เฉยๆการอารักขาไม่ใช่แค่การประหยัดเก็บเอาไว้ใช้ให้น้อยที่สุดนั่นไม่ใช่คำนิยามของคำว่าอารักขาอารักขากับประหยัดมีความแตกต่างกันอารักขาจะมองที่ผลลัพธ์ที่ออกมาว่าผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มกันกับสิ่งที่ได้จ่ายลงไปหรือไม่แต่การประหยัดอาจจะมองถึงการพยายามใช้สิ่งที่มีในสัดส่วนที่น้อยที่สุดเพื่อให้เหลือส่วนที่ไม่ได้ใช้มากที่สุดการอารักขากับความประหยัดจึงแตกต่างกันคนที่ขยันเก็บหรือคนที่ประหยัดอาจจะไม่ใช่คนที่อารักขาก็ได้หรือบางคนบางครั้งการอารักขาอาจจะเป็นการประหยัดก็ได้แต่สองคำนี้นิยามไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนายคาดหวังให้บ่าวทั้ง3คนทำให้สิ่งที่เขาได้รับนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นไม่ใช่เพียงรักษาสภาพแต่บ่าวคนที่ได้1ตะลันกับรักษาสภาพเอาไว้เขากลัวว่า1ตะลันจะหายไปเขาก็เก็บมันฝังไว้ในดินการรักษาสภาพอาจจะไม่ใช่การอารักขาอีกก็ได้เมื่อพระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลอะไรบางอย่างเราจึงควรมีความตั้งใจในเชิงรุกมากไปกว่าการพยายามรักษาให้มันคงเดิมเหมือนกับเวลาเขาให้เรามาเราควรจะพยายามทำให้สิ่งที่เราได้อารักขานั้นมีความเจริญก้าวหน้าเราควรจะพยายามอยากจะเห็นการเกิดผลจากสิ่งที่พระเจ้าให้เราดูแลเมื่อพระเจ้าให้เราเป็นหัวหน้าแคร์เราควรจะมีความตั้งใจมากกว่าเพียงจะรักษากลุ่มแคร์ของเราเอาไว้รักษาสภาพกลุ่มแคร์ไว้ไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านี้แต่มากไปกว่านั้นพระเจ้าต้องการอยากให้เราพาให้กลุ่มแคร์มีการเจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วย
คนที่เป็นผู้นำจึงต่างกับเพียงผู้รักษาสภาพเพราะเขามีความต้องการอยากจะเคลื่อนกลุ่มแคร์ของเขาไปข้างหน้าด้วยนิมิตเขาอยากเห็นพัฒนาการของทุกสิ่งที่พระเจ้าไว้ใจให้เขาดูแลเขาไม่เพียงแต่ทำงานด้วยมาตรฐานพอเสมอตัวหรือพอผ่านแต่เขาต้องการทำงานด้วยมาตรฐานที่ดีเลิศเท่านั้นเอเมนไหมครับขอให้เรามีความตั้งใจแบบนี้สิครับไม่ว่านายของเราไม่ว่าใครก็ตามจะมอบหมายความรับผิดชอบอะไรให้กับเราเราควรจะมีเจตนาที่ต้องการทำให้สิ่งเหล่านั้นมีพัฒนาการและความเจริญขึ้นไม่ได้เพียงแต่รักษาสภาพเอาไว้เพื่อที่ตัวเราจะสอบผ่านเท่านั้นและสิ่งที่4ของความรับผิดชอบไม่เพียงต้องทำให้เจริญขึ้นสิ่งที่4คือรับผิดชอบอย่างต้องเสนอรายงานในข้อ19นายกลับมาและคิดบัญชีกับทาสคำว่าคิดบัญชีภาษาเดิมหมายถึงการคิดเหมือนกับเชิงบัญชีการตรวจวัดนะครับในเชิงตัวเลขนะครับว่าสิ่งที่มาเนี่ยมันมีกำไรมีขาดทุนมากน้อยแค่ไหนนายผู้นี้ไม่ได้ไปแล้วไปรับเป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าที่ไม่ได้ไปแล้วไปรับพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์บอกว่าวันหนึ่งพระองค์จะกลับมาและวันนั้นที่กลับมาไม่เพียงแต่พระองค์จะพิพากษาแบ่งคนออกไป2กลุ่มคือกลุ่มของความมืดกับกลุ่มแห่งความสว่างแต่สำหรับกลุ่มคนแห่งความสว่างนั้นพระองค์จะได้พิพากษาเพื่อจะให้บำเหน็จรางวัลแก่แต่ละคนตามขนาดแห่งการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ความรับผิดชอบแบบนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องเสนอรายงานเรื่องการใช้ชีวิตของเขาต่อพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าบ่าวที่สัตย์ซื่อรู้ความจริงนี้ทำให้เขาใช้ทุกวันแบบต้องการจะรายงานพระเจ้าให้ดีที่สุดคนที่สัตย์ซื่อเขารู้ความจริงว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเสนอรายงานวันหนึ่งรีพอร์ตทุกอย่างของการใช้ชีวิตจะต้องเสนอรายงานชีวิตเราจึงไม่ใช่แค่จบพิการเอนเตอร์เทนการทำสิ่งที่เรามีความสุขเท่านั้นแต่มากไปกว่านั้นเรามีมิชชั่นสำหรับการใช้ชีวิตนี้แล้วเราต้องเสนอรายงานการใช้ชีวิตนี้กับพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าสำหรับบ่าวที่สัตย์ซื่อเขารายงานได้อย่างเต็มปากเขาบอกว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินให้ข้า5ตะลันนี่แน่ข้าพเจ้าให้ได้กำไรมาอีก5ตะลันคนที่ได้2ตะลันมาบอกโอ้ท่านมอบให้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรอีก2ตะลัน2คนนี้ภูมิใจมากที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาสัตย์ซื่อใน1ยอห์นบทที่2ข้อ28 1ยอห์นบทที่2ข้อ28บอกว่าเพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะได้มีความมั่นใจและไม่ต้องหลบพระพักพระองค์ด้วยความอายเมื่อพระองค์เสด็จมาบ่าวที่สัตย์ซื่อจะไม่ต้องหลบด้วยความอายแต่เขาสามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาได้สัตย์ซื่อที่จะใช้ทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้อย่างเกิดผลที่สุดแล้วและนายก็ตอบกับบ่าว2คนนี้ว่านายให้3สิ่งกับบ่าว2คนนี้มี3สิ่งที่บ่าวผู้สัตย์ซื่อจะได้รับครับในข้อ21กับข้อ23สามสิ่งที่บ่าวผู้สัตย์ซื่อได้รับอย่างแรกก็คือคำชมเชยนายชมเชยบ่าวที่สัตย์ซื่อว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีนายชมเชยเขาว่าเขาดียอดเยี่ยมคำว่าดีแล้วในภาษาเดิมหมายถึงดียอดเยี่ยม excellent ยอดเยี่ยมไม่มีดีกว่านี้นายให้คำชมเชยและนี่เป็นคำที่ดีที่สุดที่เราอยากจะคาดหวังจะได้ยินจากพระเจ้าในวันสุดท้ายดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเป็นบุตรที่เรารักและชอบใจมากความสนใจจากพระเจ้าควรเป็นสิ่งแรกที่เราให้ความสนใจพระเจ้าต้องการอะไรนั่นควรเป็นคำถามแรกก่อนเราจะลงมือทำอะไรสักอย่างพระเจ้าต้องการอะไรควรเป็นโจทย์ที่เราตั้งคำถามและตอบให้ได้ก่อนที่เราจะลงมือทำเพื่อเราจะไม่ได้ทำไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วพระเจ้าถามว่าทำอะไรอยู่ก็ทำนี้แล้วถามหรือยังว่าอยากให้ทำอะไรความสนใจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการควรเป็นคำถามแรกก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างและสองที่พระเจ้าให้กับบ่าวผู้สัตย์ซื่อคือนอกจากคำชมเชยพระเจ้าให้การขยายความรับผิดชอบพระเจ้าขยายความรับผิดชอบให้กับบ่าวผู้สัตย์ซื่อคนนี้ดีมากเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากนายได้ตั้งให้บ่าว2ตะลันกับ5ตะลันได้ดูแลของมากขึ้นให้เขาได้เติบโตขึ้นเพราะว่าเขาครอบครองดูแลมาได้อย่างดีเราจะก้าวไปสู่ชั้นที่2ก็ต้องผ่านชั้นที่1จะก้าวไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตการรับใช้มากขึ้นก็ต้องผ่านขั้นที่1ในการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเสียก่อนผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เลี้ยงที่ดูแลชีวิตผมหลายต่อหลายท่านที่ผ่านมามีผู้เลี้ยงอยู่ท่านนึงหนุนใจผมให้ไปล้างห้องน้ำคริสตจักรทุกวันอาทิตย์และผมก็ไปล้างห้องน้ำคริสตจักรทุกวันอาทิตย์
ล้างอยู่ประมาณ1ปีนะครับแต่สิ่งที่ให้ผมได้รับเนี่ยกลับมาเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากกับชีวิตผมเพราะผมโตกับการล้างห้องน้ำพอเราล้างห้องน้ำคริสตจักรเราก็มีความรักคริสตจักรมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกผูกพันแล้วเราก็เข้าใจว่าแท้จริงงานรับใช้พระเจ้ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ตามและผมก็เติบโตขึ้นผ่านการล้างห้องน้ำในคริสตจักรพระคัมภีร์บอกว่างานคือพระพรมีกำไรในงานทุกอย่างงานทำให้เราเติบโตขึ้นแท้จริงเราไม่ได้รับใช้เพียงเพื่อให้พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าทำเองก็ทำได้ทำไมพระเจ้าต้องทำผ่านเราเพราะงานรับใช้พระเจ้าคือพระพรสำหรับชีวิตของเราเองไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราได้รับพระพรต้องการให้เราได้เป็นหุ้นส่วนต้องการให้เราได้มีส่วนร่วมกับงานของพระองค์และยิ่งเราได้รับใช้พระเจ้าเราไปติดตามคนเราไปดูแลคนเราไปอดทนกับคนสิ่งนี้มันทำให้เราเข้าใจรองเท้าที่พระเยซูสวมแล้วทำให้เรารักพระเยซูมากขึ้นและทำให้เราถูกขัดเกลาลักษณะชีวิตจนกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนายจึงขยายความรับผิดชอบให้กับบ่าวที่สัตย์ซื่อและสิ่งที่3ที่บ่าวที่สัตย์ซื่อได้รับคือความยินดีนายบอกว่าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดนายต้องการให้เขามีความสุขมีความชื่นชมยินดีและนี่คือรางวัลของคนสัตย์ซื่อเมื่อท่านสัตย์ซื่อวันที่ท่านยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าพระองค์จะบอกว่าดียอดเยี่ยมเมื่อท่านสัตย์ซื่อพระเจ้าจะขยายความรับผิดชอบของท่านให้ท่านเป็นพรต่อคนได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อท่านสัตย์ซื่อท่านจะได้รับความโปรดปรานและท่านจะมีใจแห่งความชื่นชมยินดีมีพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ผมประทับใจมากชื่อว่าอาจารย์กอบชัยจิราธิวัฒน์อาจารย์กอบชัยเป็นอดีต CEO ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาที่มีทรัพย์สินเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาท่านเคยกล่าวในการไปแบ่งปันที่คริสตจักรประทีปเชียงใหม่ว่าเมื่อผมขึ้นเป็น CEO ครั้งแรกทรัพย์สินรวมของตระกูลในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่า 8,000 ล้านกระทั่งเมื่อผมลาออกบริษัทของเรามีทรัพย์สินเพิ่มจาก 8,000 ล้านเป็น 2-3 แสนล้านบาทมีคนถามผมว่าผมใช้หลักอะไรในการบริหารจัดการผมใช้หลักพระคัมภีร์และการคุกเข่าลงข้างเตียงนอนเพื่อขอปัญญาจากพระเจ้าว่าจะแก้ปัญหาต่างๆอย่างไรเมื่อถึงวันที่ผมจะออกจากบริษัทมีคนถามผมว่าจะออกทำไมผมก็ตอบว่าวันหนึ่งเราต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าพระองค์ถามเราว่าเจ้าเป็นอะไรถ้าผมตอบว่าเป็น CEO และพระเจ้าถามผมว่า CEO มันเป็นยังไงผมจะตอบพระเจ้าว่ายังไงดีวันนี้ผมอยากจะมีเวลารับใช้พระเจ้ามากขึ้นผมจึงคิดว่าอยากจะออกจากการเป็น CEO เพื่อมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าพระเจ้าถามว่าเจ้าเป็นอะไรอ๋อเป็นผู้ชำนาญการพิเศษโน่นนี่นั่นและพระเจ้าถามแล้วมันเป็นยังไงเหรอผู้ชำนาญการพิเศษมันจะเป็นคำถามที่ทำให้เราไม่ใช่เพียงแต่ตอบมันคืออะไรแต่คำถามคือตกลงพระเจ้าอยากให้เราเป็นหรือเปล่าเราควรจะถามสิ่งที่สนใจอย่างแรกคำถามแรกพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอะไรไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอยากจะเป็นอะไรมี CEO อยากมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือมีผู้รับใช้เต็มเวลาอยากออกไปเป็น CEO ก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆทุกงานที่เราทำล้วนเป็นงานรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็น CEO เป็นพนักงานเป็นนักศึกษาเป็นคุณแม่บ้านหรือเป็นคนที่ค้าขายทุกงานก็ล้วนเป็นงานรับใช้พระเจ้าหากเรามีท่าทีจะถวายเกียรติพระเจ้าในงานที่เราทำและทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าคือการนำอาณาจักรพระเจ้าลงมาตั้งบนแผ่นดินโลกนี้ผ่านงานที่เราทำนั่นก็คืองานรับใช้งานเทศนางานดูแลคนงานดูแลบริษัทต่างมีความสำคัญทั้งสิ้นขึ้นกับว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรและสิ่งที่ทำนั้นจะไปสู่จุดบรรจบของน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือเราแน่ใจหรือยังว่าสิ่งที่เรากำลังทุ่มเทอยู่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทุ่มเทจริงๆจังกอบชัยท่านทำสิ่งที่เป็นบทบาทความรับผิดชอบในฐานะของคนหนึ่งในครอบครัวในการดูแลครอบครัวในการดำเนินชีวิตและท่านทำอย่างดีที่สุดจนถึงวาระหนึ่งที่ท่านมองว่ามีคนทำสิ่งเหล่านั้นต่อได้และมีการทรงเรียกสลับท่านเพื่อจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาท่านก็ถือสูงจุดที่ขยับเพราะต้องการอยากจะมาสู่จุดที่พระเจ้าต้องการจะให้เราทำจริงๆก่อนที่เราจะสัตย์ซื่อจึงต้องตอบให้ได้ก่อนว่า
เรากำลังสัตย์ซื่อสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำหรือไม่อย่าใช้เวลากับการสร้างกองความสำเร็จสูงใหญ่แต่สุดท้ายไม่ใช่ตำแหน่งที่นายต้องการนายมาถึงเอาสร้างตัวนั้นทำไมมาสร้างตัวนี้สิเหนื่อยสร้างต้องนานสุดท้ายอ้าวมันไม่ใช่ที่ที่นายต้องการหรือบางคนปีนบันไดต้องนานจะไปทาสีจะไปซ่อมหลอดไฟพอพาดบันไดปีนขึ้นไปถึงข้างยอดแล้วพบว่าพาดผิดกำแพงหลอดไฟอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งนู้นเราทุ่มเทเราใช้เวลาเราตื่นอย่างก็คือกระหอบแต่คำถามแรกก่อนเราจะทำอย่างนั้นพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างไรพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรอะไรคือพระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าและพาดให้ถูกผนังหลังจากนั้นค่อยปีนแบบสุดแรงและสิ่งที่เราทำจะตอบโจทย์เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคริสเตียนที่มีความสามารถทำงานในบริษัทด้วยแรงผลักภายในที่รุนแรงต้องการในความสำเร็จในเป้าหมายกับเกินธุรกิจอย่าประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับงานที่เราทำข้างนอกงานรับใช้ในคริสตจักรเราก็ต้องมีแรงผลักที่รุนแรงและไม่ยอมแพ้ด้วยเช่นเดียวกันเราต้องการอยากจะเห็นคริสตจักรอยากเห็นคนได้รับการดูแลอยากเห็นคนเจริญเติบโตขึ้นกับพระเจ้างานนำจิตวิญญาณผู้คนงานดูแลผู้คนงานรับใช้ในคริสตจักรไม่ใช่แค่งานอดิเรกเองไหมครับไม่ใช่แค่งานลำดับ2ของชีวิตแต่นั่นคือวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกใบนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์นำพาคนให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์เราจึงรับผิดชอบทุกบทบาทในสังคมอย่างดีที่สุดเพื่อจะทำให้น้ำพระทัยหรือวัตถุประสงค์หลักของชีวิตการทรงเรียกอันดับหนึ่งของชีวิตของเราประสบความสำเร็จให้ได้เราจึงเป็นคนที่ทำงานในบริษัทอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้คนเห็นพระเยซูในชีวิตของเราและเขาจะมารู้จักพระเยซูผ่านการทำงานที่เราทำเราไม่ได้ทำงานเพื่อทำงานแต่เราทำงานเพื่อจะทำให้คนเห็นพระเยซูคริสต์และทำให้คนได้รู้จักพระเยซูคริสต์เองไหมครับงานรับใช้พระเจ้างานดูแลคนจึงไม่ใช่งานอดิเรกจึงไม่ใช่งานที่บอกว่าช่วงนี้เราไม่มีเวลาเราขอปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปเพราะมันคือวัตถุประสงค์หลักที่เรามี24ชั่วโมงของชีวิตของเราในแต่ละวันที่จะใช้เพื่อการทำพระประสงค์พระเจ้าให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่บ่าวผู้สัตย์ซื่อเขาพบเขาตระหนักและเขาใช้ชีวิตเพื่อมันกลุ่มคนที่2ครับบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อเขาทำยังไงกับการใช้ชีวิตอยู่ในข้อที่18และข้อ24ถึง30บ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อนะครับเมื่อนายมอบให้1ตะลันเขาขุดหลุมแล้วก็เอา1ตะลันฝังเข้าไปแล้วก็กลบๆๆๆเพื่อว่าเมื่อนายมาเขาจะได้โชว์ให้นายดูว่าไม่หายไปเลยสักเสี้ยวเดียวนั่นเป็นความไม่สัตย์ซื่อการเก็บไว้เฉยๆไม่ทำให้งอกเงยไม่มีความพยายามที่จะจัดการสิ่งนี้ก็สะท้อนความไม่สัตย์ซื่อด้วยเช่นเดียวกันในสมัยก่อนไม่มีตู้เซฟไม่มีธนาคารคนจึงเลือกวิธีเก็บเงินด้วยการขุดฝังเอาไว้แม้เขาจะได้รับมาน้อยแต่พระเจ้าก็คาดหวังความสัตย์ซื่อในส่วนที่เขาได้รับสิ่งที่บ่าวไม่สัตย์ซื่อทำคืออะไรบ้างครับเขาทำยังไงครับเขาไม่สัตย์ซื่อยังไงอย่างแรกเขาปล่อยให้สิทธิพิเศษที่ได้รับศูนย์เปล่าเขาปล่อยให้สิทธิพิเศษที่เขาได้รับมาศูนย์เปล่าไปเขาเวสมันเขาทำให้มันไม่เกิดขึ้นการไม่ทำอะไรเลยก็นับว่าเป็นการสูญเสียการไม่ใช้อะไรเลยก็นับว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเมื่อเราไม่ทำอะไรเลยเราก็เสียโอกาสของเวลาเหมือนกันเมื่อเราไม่เอาเงินไปวางอยู่ในที่ที่ทำให้มันทวีคูณเราก็เสียโอกาสสำหรับการได้กินผลดอกเบี้ยจากทรัพย์อันนั้นด้วยแค่ไม่โกงพระเจ้าไม่พอแต่ปล่อยโอกาสที่พระเจ้าให้ก็ถือว่าเป็นความไม่สัตย์ซื่อเหมือนกันการปล่อยให้โอกาสที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดผลไปยังศูนย์เปล่าก็ถือว่าเป็นการไม่สัตย์ซื่อที่ทาสบ่าวคนนี้ทำด้วยสิ่งที่สองที่เขาทำคือตำหนินายไม่รักเคารพนายเมื่อนายมาถามเขาบอกว่าทำไมเจ้าทำอย่างนี้เขาตอบยังไงรู้ไหมครับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนตนีข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนขี้เหนียวท่านเกี่ยวผลที่ท่านไม่ได้หว่านและรวบรวมสิทธิ์ที่ท่านไม่ได้โปรยแม่พี่น้องเป็นนายพี่น้องจะรู้สึกยังไงกับบ่าวคนนี้ครับฝากเอาไว้ให้ทำงานให้ได้กินข้าวให้ได้มีที่อยู่อาศัยได้ค่าจ้างหมดสุดท้ายมาถึงเวลาผ่านไปไม่ทำอะไรเลยสักอย่างกับสิ่งที่ฝากเอาไว้พอนายมาถึงจะบอกก็นายขี้เหนียวไงบ่าวแบบนี้ถือว่าเป็นบ่าวที่ไม่ซื่อสัตย์และเป็นบ่าวที่ตำหนินายไม่รักนายตัวเองทั้งที่ตัวเองได้รับพระพรได้รับโอกาสจากนายอย่างมากมายคำว่าตรณีทีเหนียวหมายถึงใจแข็งกระด้างไม่มีเมตตาไม่มีใจกรุณาพี่น้องคิดว่านี่คือลักษณะพระเจ้าไหมครับพระเจ้าแข็งกระด้างไหมพระเจ้าตรณีไหมพระเจ้าไม่มีใจเมตตาไหมพระเจ้าไม่มีใจกรุณาไหมไม่ใช่เลย
สิ่งที่บ่าวคนนี้พูดเกี่ยวกับนายแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้จักนายเลยพี่น้องอ่านคำอุปมานี้ไปเรื่อยๆตอนท้ายบอกให้นำบ่าวคนนี้ไปไว้ที่ขบเคี้ยวๆฟันเราอ่านเคยมีคำถามโอ้แสดงว่าถ้าเราไม่สัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้าถูกเอาไปสู่ที่มืดเลยใช่ไหมแต่ที่ผมตีความในปีตอนนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเพียงเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ไม่ซื่อสัตย์เท่านั้นแต่พระเจ้าลงโทษเขาไปสู่ที่มืดซึ่งที่ห่างจากพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่รู้จักนายของเขาเลยบ่าวผู้นี้จึงไม่ใช่เพียงแต่ผู้เชื่อแท้ที่บกพร่องในหน้าที่แต่เขาเองไม่ได้เชื่อในนายของเขาเองเลยด้วยซ้ำเขาไม่รู้จักนายของเขาว่าตัวตนจริงๆของเขานายเป็นอย่างไรเขายังมองว่านายของเขาหรือเป็นภาพเปรียบพระเจ้าไปคนไม่มีใจเมตตาไม่มีใจกรุณาเขาไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้จริงทำไมนายต้องลงโทษเพราะเขาไม่ใช่แค่ผู้เชื่อที่บกพร่องแต่เขาไม่ใช่ผู้เชื่อเลยเขาเป็นเพียงผู้รับใช้แต่ชื่อและเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้จอมปลอมเขาตำหนินายของตัวเองเพื่อโยนความผิดและสามที่เขาทำไม่ได้เพียงแบบปล่อยโอกาสไม่ได้เพียงแต่ตำหนินายสามที่เขาทำคืออะไรครับเขาหาข้ออ้างเขาบอกว่าข้าพเจ้ากลัวในข้อ25ข้าพเจ้ากลัวก็เลยเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนในดินเขากลัวว่าถ้าเอาตะลันไปใช้แล้วขาดทุนนายก็จะมาเฉ่งเขาแต่ถ้าทำให้เกิดกำไรนายก็จะยึดเอาไปดูแบบนี้ไม่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ทำเขาอ้างว่าเพราะเขากลัวนี่จะมาสู่ข้อเฉลยว่าทำไมเขาต้องตำหนินายคนเราผิดแท้ๆได้กินเงินเดือนเขาได้อะไรทุกอย่างจากเขาแต่ไม่ทำอะไรให้เขาวันหนึ่งเขามาถามถึงก็โทษเขาเพราะว่าเขาขี้เหนียวเราก็เลยไม่ทำให้ทำไมเขาทำแบบนี้ครับเพราะว่าเขาต้องการมีกลไกของการปกป้องตัวเองเขาใช้วิธีโทษนายโทษสภาพแวดล้อมโทษคนอื่นเพื่อปกป้องความไม่สัตย์ซื่อของตัวเองเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็ต้องหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นแพะรับสิ่งเหล่านี้ก็โยนไปเพราะนายเป็นแบบนี้แล้วก็หาเขาอ้างว่าเพราะข้าพเจ้ากลัวข้าพเจ้าก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรก็เลยฟังไว้ในดินคนที่ไม่สัตย์ซื่อจะหาข้ออ้างให้กับความไม่สัตย์ซื่อของตัวเองได้ตลอดเวลาเขาจะบอกได้ว่าเพราะคนนั้นมันไม่ทำเพราะคนนั้นมันไม่สัตย์ซื่อเพราะนายเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะมอบหมายไม่ดีก็เพราะ1 2 3ระบบมันไม่ดีอะไรต่างๆมันไม่ดีแต่นั่นคือข้ออ้างสำหรับคนที่ไม่สัตย์ซื่อทั้ง3คนอยู่ในคอนดิชั่นในสภาพแวดล้อมเดียวกัน2คนทำให้งอกเงยแต่คนนึงฝังมันอยู่ในดินนั่นแสดงให้เห็นว่าข้ออ้างของคนที่ฝังในดินนั้นใช้ไม่ได้เลยนายตอบสนองเขายังไงครับ26ถึง27พระคัมภีร์ได้พูดถึง2สิ่งที่นายทำกับเขาอย่างแรกคือเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาข้อ26ไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านนายรู้เลยนายไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเจ้าคิดอย่างนี้ไม่ถูกนู่นนี่นั่นแต่นายบอกเจ้าเป็นคนชั่วและเจ้าเกียจคร้านนายไม่ได้ตำหนิวิธีคิดนายไม่ได้ตำหนิว่าเขาขาดความเข้าใจแต่นายบอกว่าเขาชั่วร้ายและเขาเกียจคร้านนายเปิดเผยตัวจริงของเขาและสองคือนายเปิดเผยข้อแก้ตัวของเขานายแก้กับข้อแก้ตัวของเขาที่เขาบอกว่าก็ข้าพเจ้ากลัวก็เลยฝังในดินนายบอกในข้อ27บอกว่าถ้าเจ้ากลัวจริงเจ้าก็ควรเอาเงินของเราไปฝากธนาคารฝากธนาคารยังได้ดอกเบี้ยแต่ที่เจ้าฝังในดินมันไม่ใช่เรื่องกลัวไม่กลัวเพราะกลัวทำไมไม่เอาไปฝากธนาคารเงินไม่หายต้นไม่หายได้ดอกอีกแต่ที่ฝังในดินนี่แสดงว่าไม่พยายามคิดไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเดียวนายผู้นี้รู้จักข้อแก้ตัวแน่นะจากโรมันเนี่ยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยเดิมว่ามีธนาคารดอกเบี้ยเงินกู้ 12% นะครับดังนั้นดอกเบี้ยเงินฝากน่าจะอยู่ประมาณ 6% จากที่เขาคาดการณ์นะครับดีกว่าสมัยปัจจุบันเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยโอ้โหได้ดอกเบี้ยมามันก็เป็นสิ่งที่ดีนายคนนี้รู้ถ้าบ่าวคิดจริงๆว่านายตรณีถ้าบ่าวคิดจริงๆว่านายขี้เหนียวบ่าวก็ควรไปฝากธนาคารเพราะรู้ว่านายจะมาเอาเรื่องเมื่อนายกลับมาแต่บ่าวคนนี้ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็โยนหาข้ออ้างและสุดท้ายจะไม่มีข้ออ้างใดปิดบังพระเจ้าได้เลยวันที่เรายืนต่อหน้าพระพักพระเจ้าวันนั้นผมเชื่อไม่ใช่วันแห่งความอับอายเป็นวันแห่งสง่าราศีเป็นวันแห่งการรายงานเป็นวันแห่งการปูนบำเหน็จแต่วันนั้นจะไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นพระเจ้าได้เลยจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราหยุดรับใช้พระเจ้าเห็นไหมครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำให้เราหยุดรับใช้พระเจ้าได้เพราะมันคือจิตสำนึกของตัวเราเองต่อนายของเราไม่ใช่ต่อเพื่อนบ่าวด้วยกันคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เหตุผลเลยเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของเรากับนายของเราเหตุผลอย่างเดียวที่ทำให้เราเลิกรับใช้พระเจ้าได้คือเหตุผลจอมปลอมเห็นไหมครับเหตุผลอย่างเดียวที่ทำให้เราเลิกรับใช้พระเจ้าได้คือเหตุผลจอมปลอมเพราะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทำให้เราเลิกรับใช้พระเจ้าได้นายทำอะไรกับบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อคนนี้28ถึง30ปั้มปีบอกว่าอย่างแรกนายโอนสิทธิพิเศษของเขาไปให้คนอื่น
28ถึง29นายเอาเงินจากตะลันเดียวเนี่ยไปให้กับคนที่มี10ตะลันเพราะใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขานายโอนย้ายคนที่มี1ไปให้กับคนที่มี10นายไม่ได้สนใจคนที่มีเยอะแล้วคนที่มีน้อยแต่นายว่าคนที่ไม่สัตย์ซื่อก็ต้องเอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปจนกว่าเขาจะรู้ตัวและเขาจะกลับใจแล้ววันนั้นถึงจะนำกลับเข้ามาสิ่งที่2ก็คือลงโทษนายได้ลงโทษเขาในข้อ30บอกว่าเอาไอ้ค่าชั่วช้านี้ไปทิ้งเสียในที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันที่มืดภายนอกใน1ยอห์นบทที่1ข้อ5บอกว่าในพระเจ้าไม่มีความมืด1ยอห์นบทที่1ข้อ5นั่นหมายความว่าที่มืดภายนอกคือที่ที่ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าบ่าวผู้นี้ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะในความจริงคือเขาไม่ใช่แค่ผู้เชื่อที่บกพร่องแต่เขาไม่ได้เชื่อเลยอย่างที่ผมได้อธิบายก่อนเขาถูกนำไปสู่การลงโทษเพราะเขาเองไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้เคารพไม่ได้รักตำหนินายและไม่รู้จักนายของเขาดังนั้นจากบทเรียนของบ่าวสองกลุ่มขอให้เป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตของเราทุกวันอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเราใช้ชีวิตทุกวันที่ทำให้สิ่งที่พระเจ้ามอบกับเรานั้นงอกเงยขึ้นให้เจริญขึ้นพระเจ้าให้เราอารักขาอะไรขอให้เราทำสิ่งนั้นให้ถวายเกียรติพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายที่แท้จริงเอเมนไหมครับพระเจ้าคาดหวังความสัตย์ซื่อจากเราทุกคนที่นี่ในบทบาทที่เราได้ทำหนึ่งตะลันบ้างสองตะลันบ้างห้าตะลันบ้างพระเจ้าคาดหวังความสัตย์ซื่อจากเราครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่ามาร์คแฮตฟิลด์คนนี้เขาเล่าถึงประสบการณ์ที่เขาไปเยี่ยมแม่ชีเทเรซานะครับซึ่งเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งที่ไปทำทุ่มเทชีวิตของเธอที่ประเทศอินเดียมาร์คได้เล่าให้ฟังขณะที่เขาไปเยี่ยมพันธกิจของแม่ชีเทเรซาในสถานดูแลผู้ป่วยก่อนตายที่เมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียที่นั่นมาร์คเขาได้พบกับเด็กและคนยากจนที่เจ็บป่วยจวนตายซึ่งถูกสังคมปล่อยทิ้งให้รอความตายนับร้อยร้อยรายเขาเห็นภาพนั้นแล้วเขาก็รู้สึกสะเทือนใจเขาเห็นแม่ชีเทเรซาพยายามอย่างมากที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นให้ดีที่สุดก่อนที่ผู้ป่วยเหล่านั้นจะสิ้นใจแม้ว่าสภาพการต่างๆจะน่าหดหู่และสิ้นหวังและเป็นภาระที่ใหญ่โตมากแต่เธอก็ทำงานของเธออย่างสัตย์ซื่ออย่างทุ่มเทมาร์คผู้นี้ก็เลยถามแม่ชีเทเรซาว่าคุณแบกรับภาระอันหนักอึ้งเหล่านี้ได้อย่างไรโดยที่คุณไม่ท้อใจแม่ชีเทเรซาตอบบอกว่าดิฉันไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อให้สำเร็จแต่ถูกเรียกมาเพื่อให้สัตย์ซื่อเธอบอกว่าเธอไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อ successfulแต่เธอถูกเรียกมาเพื่อ faithful เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับคริสเตียนจริงๆเพราะเราอยู่ในสังคมที่บูชาความสำเร็จเราเห็นหนังสือ how to successful หรือเปล่านะจะสำเร็จยังไงจะไปถึงเป้าหมายยังไงเราอยู่ในสังคมที่บูชาความสำเร็จเราตั้ง goal เราประเมินผลว่าเราถึงความสำเร็จเมื่อไหร่มันจึงทำให้เราท้อถอยหดหู่เมื่อเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันลำบากแล้วก็ไม่เห็นปลายทางของความสำเร็จเสียทีเราจะกลายเป็นคนที่รู้สึกท้อใจเมื่อไม่สำเร็จเพราะเราอยู่ในสังคมที่บูชาความสำเร็จและคิดว่าความสำเร็จคือโกของทุกสิ่งในชีวิตแต่คำของแม่ชีเทเรซาบอกว่าเธอถูกเรียกมาเพื่อ faithful ไม่ใช่เพื่อ successful ถูกเรียกมาเพื่อสัตย์ซื่อไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้สำเร็จเธอไม่สามารถจะยื้อชีวิตคนป่วยให้อยู่คงกระพันได้เพราะสุดท้ายงานของเธอทุกคนที่เธอดูแลจะต้องตายหมดทุกคนแต่เธอถูกเรียกมาให้สัตย์ซื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ให้มีชีวิตช่วงสุดท้ายจะมีความสุขมากที่สุดพระเจ้าไม่ได้เพียงเรียกให้เราสำเร็จเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเรียกให้เราสัตย์ซื่อถ้าหากเราเข้าใจมุมมองด้านนี้มันจะทำให้เราอดทนต่อช่วงเวลาเล็กน้อยได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะไม่เห็นรางวัลแค่เฉพาะที่เส้นชัยแต่เราจะเห็นรางวัลระหว่างเส้นทางด้วยคนที่เข้าใจว่าเราถูกเรียกมาให้สัตย์ซื่อเราจะเห็นรางวัลบนเส้นทางที่เราเดินเรายังไม่ทันฮิตโกเรายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคนที่คิดว่าเราถูกเรียกมาเพื่อสำเร็จอย่างเดียวเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราสู่เส้นชัยและถ้าเมื่อไหร่เส้นชัยมันไกลเกินไปเราจะทุกข์เราจะท้อเราจะหดหู่เราจะเศร้าส้อยผมเชื่อว่าพระเจ้าก็คาดหวังว่าถ้าเราอยู่บนเส้นทางถูกต้องมันจะต้องเกิดผล
พระเจ้าจะมีผลแต่พระเจ้าไม่ได้เรียกทุกคนเป็นฟินิชเชอร์พระเจ้าเรียกบางคนเป็นสตาร์เตอร์คือคนเริ่มต้นและให้บางคนเป็นฟินิชเชอร์คือคนที่จบมันให้สำเร็จเยเรมีเป็นตัวอย่างผู้รับใช้ที่พระเจ้าเรียกให้เผยพระวจนะและเขาขนานนามเยเรมีว่าผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตาเพราะชีวิตเยเรมีล้มเหลวเผยพระวจนะคนไม่เชื่อฟังสิ่งที่เผยคนไม่เชื่อแต่หลังเยเรมีตายไปสิ่งที่เยเรมีเผยปรากฏสำเร็จขึ้นเป็นจริงทุกประการพระเจ้าไม่ได้ให้ช่วงชีวิตของเยเรมีอยู่เห็นความสำเร็จของคำเผยพระวจนะพระเจ้าเขาเป็นสตาร์เตอร์และผลของสิ่งที่เขาได้เริ่มต้นนั้นมันไปเกิดขึ้นหลังเขาตายไปแล้วจากโลกใบนี้ถ้าเรามองเพียงแต่ว่าเราจะต้องสำเร็จเราจะต้องสำเร็จเราจะเลิกเราจะท้อถอยเมื่อวันหนึ่งผลในความสัตย์ซื่อที่เราทำก้าวต่อก้าวของเราไม่ประสบความสำเร็จผมอยากหนุนใจเราทุกคนในที่นี่วันนี้ที่เราจะเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตไม่ท้อถอยแม้ว่าเส้นทางของท่านยังดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จรับใช้พระเจ้ามานานยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลอย่างที่ท่านคาดหวังอย่างที่อยากให้เห็นขอให้เราสัตย์ซื่อด้วยการรักษาแต่ละก้าวของชีวิตเราต่อไปตั้งเป้าอย่างแรกถามให้ได้ก่อนพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรหากำแพงที่ถูกต้องให้เจอก่อนแล้วก็สัตย์ซื่อในการปีนทีละขั้นบันไดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแม้ว่ามันยังไม่ถึงก็ปีนไปเรื่อยๆสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้ถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราเห็นในชั่วชีวิตของเราคริสเตียนตลอดประวัติศาสตร์เป็นการส่งไม้ผลัดตลอดเรามีพันธกิจสำหรับคนทั่วทั้งโลกให้ได้พบความรักพระเยซูคริสต์ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่หลายคนนำการฟื้นฟูพาคนจำนวนมากรู้จักพระเยซูคริสต์แต่ไม่มีใครฟินิชมันได้ด้วยตัวของเขาในรุ่นของเขาเองเราเพียงแต่รับไม้ต่อจากคนรุ่นหนึ่งเพื่อจะส่งไม้ต่อให้คนอีกรุ่นหนึ่งแต่สำคัญเมื่อไม้มันอยู่ในมือของเราเราจะสัตย์ซื่อที่จะรักษาให้ไม้ที่อยู่ในมือของเราวิ่งไปด้วยความเร็วที่สุดได้อย่างไรบางท่านท้อถอยเมื่อเห็นว่าหนังสือของท่านมันเริ่มต้นเล็กน้อยอย่าเอาบทที่1ของท่านไปเทียบกับบทที่20ของคนอื่นครับอาจจะมีบางคนเขาผ่านเรื่องราวผ่านการทดสอบมานานจนเขาถึงบท20เราเพิ่งเขียนบทที่1แล้วเรารู้สึกท้อถอยเราจะไปถึงอย่างนั้นได้อย่างไรสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรและจะนำให้เราประสบความสำเร็จได้ต่อไปเอเมนไหมครับขอให้เราได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราไม่รู้ว่านายจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เราขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เราต้องการอยากจะสัตย์ซื่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ดีที่สุดขอให้พระคำพระเจ้าในตอนนี้มาหนุนใจพี่น้องที่ท่านกำลังเผชิญสถานการณ์บางท่านรู้สึกเหมือนท่านเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆเป็นแค่ใบพัดเรือเล็กๆเป็นแค่เหมือนกับก้านหางเสือเล็กๆมันจะทำอะไรได้แต่ด้วยความสัตย์ซื่อเราขาดใบพัดเรือไม่ได้สักใบเราขาดหางเสือเรือไม่ได้เราขาดกันและกันไม่ได้และเราทุกคนต้องสัตย์ซื่อขอให้เราทำทุกอย่างทุกวันของเราให้ดีที่สุดถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อวันสุดท้ายเราเจอพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าดียอดเยี่ยมเอเมนไหมครับบอกคนข้างสิครับดียอดเยี่ยมเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันขอให้วันสุดท้ายถ้อยคำที่เราได้ยินจากพระเจ้าคือเราเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อดีแล้วดียอดเยี่ยมพระบิดาเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราขอพระคุณของพระองค์ช่วยสอนเราถึงการใช้ชีวิตเราขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้เราทั้งหลายขอกลับใจที่จะมาสู่การดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าได้มอบหมายตะลันมากมายให้กับเราพระเจ้าให้โอกาสพระเจ้าให้ลูกแกะพระเจ้าให้ของประทานพระเจ้าให้เวลาหลายท่านพระเจ้าเรียกท่านมารู้จักพระองค์ตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาพระเจ้าให้เวลาท่านสร้างรากฐานชีวิตพระองค์ต้องการใช้ท่านมากพระองค์ต้องการใช้ท่านมากจริงๆให้เราอธิษฐานพระเจ้าถวายตัวของเรากับพระเจ้าสิครับถวายตัวกับพระเจ้าที่จะเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า
ฮาเลลูยาอธิษฐานถวายตัวของเราแด่พระเจ้าสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอามือวางบนหัวใจของเราสิครับอธิษฐานขอถวายตัวของเราแด่พระเจ้าเราอยากจะเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าเราอยากจะสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกของพระเยซูฮาเลลูยา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 พระบิดาฮาเลลูยาเราอยากจะรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าถามพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ท่านทำสิ่งใดพระเจ้าต้องการให้ท่านทำสิ่งใดแน่นอนเราปฏิเสธความรับผิดชอบของชีวิตของเราไม่ได้เราต้องดูแลครอบครัวเราต้องทำหลายอย่างแต่ทำอย่างไรที่เมื่อเราดูแลความรับผิดชอบของเรานั้นจะเพื่อทำให้พระประสงค์พระเจ้าในชีวิตของเราสำเร็จความรับผิดชอบนั้นให้เป็นตัวสนับสนุนเราเพื่อทำพระประสงค์พระเจ้าให้สำเร็จไม่ใช่ความรับผิดชอบนั้นคือวัตถุประสงค์ของชีวิตอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผยและโปรดสำแดงเพื่อเราจะได้รู้พระประสงค์ในน้ำพระทัยของพระองค์และจะใช้ชีวิตอย่างถวายเกียรติพระองค์ถ้าพระองค์จะทำเราว่าจะรักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่นไรเคยคิดไหมถ้าพระองค์จะถามเราว่าจะรักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่นไรเคยคิดไหมเคยไหมและจะในวันนี้นาทีแห่งนี้ที่เราอยู่พระองค์เฝ้ามองและทักถามเราทุกทุกI'm not afraid to die.
ท่านไม่สนใจว่าท่านได้จ่ายราคาอะไรท่านสนใจเพียงแค่ว่าพระเยซูจ่ายราคาอะไรบ้างเพื่อชีวิตของท่านและท่านได้สัตย์ซื่อและรับรำผ่านความเหนื่อยยากต่างๆมาเป็นเวลานานแต่ท่านไม่เคยบ่นไม่เคยท้อแต่ท่านยังคงสัตย์ซื่อมีถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำหนึ่งเข้ามาในจิตใจข้าพเจ้าว่าลูกที่รักเอ๋ยเราชอบใจเจ้ามากลูกที่รักเอ๋ยเราชอบใจเจ้ามากให้ความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนผู้ที่ได้สัตย์ซื่อกับพระองค์และขอให้ความโปรดปรานพระเจ้าได้เฝ้าระวังเส้นทางของท่านตลอดจากนี้ไปที่ท่านจะจบอย่างสวยงามด้วยพระเจ้าเรียกท่านให้สัตย์ซื่อจงสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายและกลุ่มคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าได้พูดกับท่านในเช้าวันนี้ที่ผ่านมาชีวิตท่านถูกหมุนมันลุกขังมีสิ่งรอบข้างมาหมุนท่านให้หมุนติ้วไปถูกแรงขับของสิ่งรอบข้างทำให้หมุนไปโดยที่ท่านหลงลืมวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการนำอาณาจักรพระเจ้ามาตั้งไว้ในโลกนี้ท่านเคยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานพระเจ้าอย่างเข้มแข็งอุตสาหะแต่ปัจจุบันท่านถูกสิ่งต่างๆทำให้เบี่ยงความสนใจไปท่านรู้สึกว่าท่านมีความบกพร่องเรื่องของความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาพระเจ้าไม่ได้ปลักปลอมแต่พระองค์ต้องการอยากให้กำลังใจท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระองค์ต้องการอยากให้ท่านได้สะสมบำเหน็จรางวัลพระองค์ต้องการอยากให้ท่านได้รับใช้พระองค์จะมีคนอีกมากที่ต้องการรอคอยความรอดจากชีวิตของท่านยังมีคนอีกมากที่จะได้รับพรเมื่อท่านลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อมีกี่ท่านในที่ประชุมที่วันนี้พระเจ้าพูดกับท่านท่านอยากจะกลับใจกับพระเจ้ามาสู่ความสัตย์ซื่อที่จะรับใช้พระเจ้าขณะที่ประชุมหลับตาอธิษฐานพระเจ้าถ้าเป็นท่านยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะสัตย์ซื่อในการดูแลฟูงแก่ของพระเจ้าอยากจะสัตย์ซื่อในการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ออกไปอยากจะสัตย์ซื่อต่อข่าวประเสริฐที่พระเยซูให้ฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรให้เช้าวันนี้เป็นจุดตัดสินใจของชีวิตเราทั้งหลายในที่นี้ว่าเราจะรับใช้พระเยซูคริสต์เราจะปฏิบัติพระเยซูคริสต์ด้วยความสัตย์ซื่อพระบิดาเจ้าให้วันนี้เป็นวันที่เราเองจะได้รักษาตะลันที่พระเจ้ามอบกับชีวิตของเราอย่างเกิดผลพระบิดาบัดนี้ซาตานพ่ายไปเพราะเรารู้จักเลขกลของมันบัดนี้ซาตานไม่อาจจะดึงเราให้เสียเวลาสารวนกับสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดใช้เราให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ใช้เรานำจิตวิญญาณคนอีกมากให้รับความรอดของพระเยซูคริสต์พระบิดาเราอยากจะรับใช้พระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้พระบิดาเราอยากจะสัตย์ซื่อในการปฏิบัติพระองค์เราอยากจะติดตามพระองค์เราอยากจะใช้ชีวิตของเราเพื่อทำน้ำพระทัยของพระเยซูให้สำเร็จพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราร้องเพลงนี้ด้วยกันสิครับThank you.
ำกลุ่มแคร์ของเราอธิษฐานเผื่อเขาที่เขาจะได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าให้เขามีกำลังและลุกขึ้นที่จะรับใช้พระเยซูคริสต์และให้ทุกกลุ่มแคร์ในคริสตจักรของเราจะไม่เพียงแต่รักษาสภาพไว้แต่จะการเจริญงอกเอ๋ยจะมีการเจริญเติบโตในทุกกลุ่มแคร์ขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังใจให้กับเขาหัวหน้ากลุ่มทุกคนหัวหน้าหน่วยทุกคนให้เขาได้รับคำอธิษฐานเผื่อพระบิดาเราขออธิษฐานเผื่อเขาที่เขาจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อที่เขาจะปฏิบัติพระเยซูคริสต์อย่างเอาจริงเอาจังพระบิดาเจ้าบางคนรับใช้พระเยซูมาเป็น10ปีพระเจ้าทอดพระเนตรและจดจำความอุตสาหะของเขาขอสอนให้เขามีกำลังใจที่ปีนี้จะเป็นปีที่มีการเจริญเติบโตเป็นปีที่จะเห็นการเจริญงอกงามของทุกกลุ่มแคร์ขอพระเยซูอวยพรเขาที่จะมีแรงกำลังจากพระเจ้าในการนำความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในกลุ่มแคร์ของเขาขอให้การฟื้นฟูพระเจ้าเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขาขอให้การฟื้นฟูพระเจ้าเกิดขึ้นในกลุ่มแคร์ของเขาเราอธิษฐานขอพระเยซูโปรดให้เขามีกำลังและความสดชื่นจากพระเจ้าให้นิมิตของเขายังมีความสดใหม่อยู่เสมอตลอดเวลาขอพระเยซูทรงอวยพรเขาทรงอวยพรเขาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนผมอยากให้เราปรบมือให้กับผู้รับใช้พระเจ้าพี่เลี้ยงเราหัวหน้าแคร์เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความอุตสาหะของเขาในการรับใช้พระเจ้านะครับเอเมนนะครับผมอยากพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับถ้าท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อท่านรู้สึกว่าวันนี้พระเจ้าเรียกท่านให้เปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับอาจจะมีบางอย่างที่พระเจ้าเรียกให้ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองบางเรื่องในวันนี้เป็นรูปธรรมบางอย่างเวลาช่วงเย็นพระเจ้าเรียกท่านเวลาช่วงเย็นของท่านหรืออาจจะเป็นความสัตย์ซื่อในอะไรต่างๆที่ท่านรู้สึกไม่เอาสัมผัสใจอยากต้องการคำอธิษฐานเผื่อจะพี่น้องรับข้างเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันนะครับ